ื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นนะคะทางเครือข่ายชุมชนกว่า50หมู่บ้านในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองทีมอีสานสร้างสุขค่ะนี่คือบรรยากาศการเสวนาของตัวแทนชาวบ้านที่ถูกจัดขึ้นในกิจกรรมถอดบทเรียนชุดโครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นในเขตพื้นที่ภาคอีสานประเด็นการเสวนาวันนี้คือการนำประสบการณ์จากการทำงานในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยในชุมชนค่ะหวยนี้ทั้งหมดอยู่108คนที่เล่นหวยจะไปได้ข้อมูลมาจากการเก็บข้อมูลจากแต่ละครัวเรือนก็จะอยู่ประมาณรวมเป็นเงินเท่าไหร่900,000กว่าบาทครับ900,432อันนี้ยอดทั้งหมดมั้ยยอดรวมเสื้อยอดมาถอดบทเรียนครับมาถอดบทเรียนอยู่นี่ก็มาได้เห็นความก้าวหน้าโครงการของแต่ละหมู่บ้านสิครับเอาไปพัฒนาหมู่บ้านเฮาในส่วนใดที่มันขาดเหลือ2วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมก็คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของโครงการแล้วก็เขาเรียกว่าเติมเต็มสำหรับโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวอบอุ่นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวผ่านการทำงานของสภาผู้นำชุมชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านคือภารกิจหลักในชุดโครงการนี้เนื่องจากครอบครัวคือฐานสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของดูแลสุขภาวะเพราะว่าหนึ่งในการทำงานชุมชนจะได้เห็นรูปแบบในการทำงานที่แตกต่างกันในประเด็นเดียวกันและประเด็นที่แตกต่างสามารถที่จะหยิบจากประเด็นหมู่บ้านที่ได้นำเสนอหมู่บ้านข้างเคียงที่ได้คุยกันไปปรับใช้ในบ้านของตัวเองได้ส่วนของการนำเสนอเนี่ยจะมีข้อมูลนะครับชุมชนก็จะมีข้อมูลในการที่เข้ามาพูดคุยเป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้โดยการเก็บอาจจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเป็นการเล่าเรื่องของเชิงคุณภาพที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาสามารถยกตัวอย่างได้สิ่งที่ทุกคนอยากเห็นร่วมกันคือมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนครอบครัวอบอุ่นในระดับชุมชนให้มากขึ้นผ่านองค์ประกอบหลักๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นให้ครอบครัวมีการดูแลกันตามบทบาทหน้าที่การพึ่งพาตนเองของครอบครัวรวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวตั้งแต่เฮามีครอบครัวอุ่นเข้าไปนี่คือดึงเด็กเข้ามาเขาอยู่ในสภาเขาสิรับรู้ว่าหมู่นี้เพราะว่าสภานี่เสี่ยวปัญหาครอบครัวที่มีปัญหามาคุยหมู่ก็สิตักเตือนเลยได้ครับว่าอย่าเป็นของครอบครัวในสังคมเด็กน้อยมันสิฟังกันมันเลยเฮ็ดให้จากเกเรเขามาจับกุมนี่เขาฮู้โดยตัวเขาเองนะครับโดยที่เขาก็ต้องไปสร้างว่าไปบอกว่าต้องไปสอนคือเขาถือว่ารับรู้ในสภาพเพราะสภาพเกิดปัญหาชุมชนเขามาคุยครอบครัวที่ดีอยู่ร่วมกันได้ขึ้นมีเวลาให้กันได้ขึ้นให้พ่อผมมีความใจกันได้ขึ้นหรือว่าในครอบครัวมีความใจกันได้ขึ้นมีอย่างกันกล้าบอกเด็กหน่อยก็คือกล้าบอกกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เปิดใจคุยกับเด็กหน่อยเมื่อกี้นี่ครอบครัวร่วมบ้านเขานี่มีความสุขขึ้นอบอุ่นขึ้นครับนี่เป็นอย่างกันที่ร่วมโตกันเฮ็ดได้ดีนักข่าวพลเมืองทีมอีสานสร้างสุขรายงานThank you.